สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของสามเณรเลี่ยมระลึกชาติเนื่องจากในงานชาป,ปนก,กิจศพของท่านพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตองค์พระอาหารหันต์องค์หนึ่งแห่งสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีคนนับถือมากที่สุดณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2493 สามเณรรูปหนึ่งชื่อสามเณรเลี่ยมก็ได้มาในงานใหญ่ครั้งนี้ด้วยสามเณรรูปนี้ระลึกชาติก่อนได้ชัดเจนมากและเป็นที่สนใจฮือฮาในหมู่ชนที่ทราบข่าวของเขาขณะที่อายุ15ปีได้มีบันทึกของพระผู้ที่สนใจท่านพระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมสูงท่านหนึ่งซึ่งสนใจเรื่องราวการระลึกชาติอยู่ท่านได้มางานนี้ด้วยพระองค์หนึ่ง ได้ผ่าสามเณรเลี่ยมมาหาท่านพระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมสูงท่านนี้พระคุณท่านจึงได้มีโอกาสได้รู้จักสามเณรเลี่ยมและสัมภาษณ์รายละเอียดเรื่องดาวของการระลึกชาติตามปกติสามเณรไม่ใกล้เต็มใจเล่าให้ใครฟังโดยจะอ้างว่าเวลาเล่ามักจะเป็นไข่รู้สึกไม่สบายตัวก็เลยไม่อยากเล่าแต่ว่าเขายอมเล่ารายละเอียดให้พระคุณท่านฟังก็เพราะความเคารพ และเกรงใจในพระคุนท่านที่อยากจะทราบเรื่องพระคุนท่านได้บันทึกเรื่องราวที่ได้ยินจากปากสามเณรเอาไว้ถือว่าเป็นบันทึกที่ละเอียดแต่ท่านจะใช้อักษรยอ่อแทนชื่อของท่านว่ายอผู้หญิงจุดบ่อใบไม้จุด,ไไจดท่านจะไม่ใช้ชื่อตรงๆโดยอ้างว่าเกรงจะเป็นการเอิกระเริกเกินสมควรโดยฐานะของท่านคุณหมออวยเกตสิง ท่านเห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งท่านจึงนำมารวมไว้ในหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำานึงของท่านดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก่อเกิดศรัทธามากจึงขอสรุปเอาแต่ใจความมาเผยแพร่อีกทางหนึ่งสามเณรเลี่ยมเกิดที่บ้านน้ำกำอำเภอพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมเขาเล่าว่าชาติก่อนเกิดที่บ้านโคกเลาะจังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อว่าบัวเมื่อเป็นหนุ่มมีพระธุดงคณะหนึ่งจาริกสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนไปถึงบ้านโคกเลาะหัวหน้าคณะชื่อพระอาจารย์ทองเวลาเย็นญาติโยมพากันไปรับการอบรมฟังธรรมหนุ่มบัวคือสามนเณรเลี่ยมในชาตินี้ก็ได้ไปฟังธรรมด้วยมีความเลื่อมใสพระธุดงค์และพระธรรมที่ท่านสั่งสอนจึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์และติดตามพระไป จนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุบววได้บำเพ็ญสมณธรรมจาริกไปหาความสงบปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆกับท่านพระอาจารย์ทองวาระสุดท้ายของชีวิตได้จาริกไปกับพระอาจารย์ทองไปจำพรรษาที่บ้านสามงพงอําเภอศรีสงกรามจังหวัดนครพรนมที่นั่นเป็นป่าทึบมีไข้ป่ามาเลเรียในพรรษาได้มีพระเป็นไข้ป่ามรณภาพไปก่อนสององค์ พระภิกษุบัวเริ่มจะเป็นไข้ป่าและมีอาการหนักขึ้นหนักขึ้นจนรู้สึกตัวว่าไม่น่าจะรอดวันสุดท้ายรู้ว่ากำลังจะตายแน่ๆพระบัวซึ่งเป็นพระปฏิบัติทางจิตเป็นประจำอยู่แล้วก็ตั้งใจให้ดีมีสติประคองจิตไม่ให้เผลอตัวขณะที่ดับจิตถึงเวลาตายจริงๆจ,จิตกลับไม่ดับไป จิตประจำร่างกายกลับออกจากร่างกายเป็นพระบัวอีกองค์หนึ่งยืนมองเห็นร่างกายของพระบัวที่ตายแล้วพระบัวในร่างทิพย์ไม่มีคนเห็นยืนดูพระเนนประชาชนที่มาเยี่ยมอาการป่วยและอาการตายของพระบัวพระบัวในร่างทิพย์รู้สึกตัวว่ามีสบงจีวอนนุ่มห่มกลุ่มอยู่เรียบร้อยบ่ากข้างหนึ่งสะพายบาดอีกข้างหนึ่งแบกกรด คล้ายจะออกเดินทางเพื่อจะทุดงขณะนั้นยังไม่คิดมุ่งไปทางไหนยังยืนดูพระเนนชาวบ้านจัดการศพเผาศพของพระบัวอยู่ไม่มีใครเห็นพระบัวในร่างทิพย์กระทั่งเขาเผาร่างพระบัวไหมเป็นเท่าผ่านไปแล้วพระบัวในร่างทิพย์ก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกอย่างคงสะพายบาดแบกโกรธไปอย่างนั้นเดินไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมาย จนกระทั่งถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งไม่เคยเห็นในเมืองมนุษย์ในศาลาได้มีชายหญิงหน้าตาอมทุกขหงอยเหงาเป็นจำนวนมากกลางศาลาได้มีโต๊ะใหญ่มีเก้าอี้นั่งบนโต๊ะมีหนังสือบัญชีสองกองกองใหญ่หนึ่งกองกองเล็กหนึ่งกองมีเจ้าหน้าที่ประมาณ30คนทุกคนประกายตาดุหน้ากลัวคอยดูแลจัดการกับคนที่อยู่บนศาลา เขาเรียกชื่อคนบนศาลาจัดเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มหนึ่งประมาณร้อยคนน้อยกว่าร้อยก็มีบ้างจัดส่งไปในที่ต่างๆต,ตามแต่กรรมที่ทำเอาไว้มีเจ้าหน้าที่ถืออาวุธน่ากลัวคุมไปหมู่ละคนจนหมดนักโทษคงเหลือเจ้าหน้าที่สองถึงสคนและหญิงอายุราวๆหกสิบอีกหนึ่งคนเป็นหญิงมีบุญหญิงคนนี้เขาจัดให้ลงสะน้ำทิพย์ไปขึ้นอีกฝั่ง มีรถทิพมาคอยรับพอดีหญิงคนนั้นได้รับสวมเครื่องนุ่งห่มใหม่แทนชุดเดิมที่เขาให้เปลืองทิ้งไปเครื่องประดับตกแต่งใหม่สวยงามมากราวกับนางฟ้าฝั่งสะทิพมีน้ำทิพดอกไม้ทิพกลิ่นหอมสีต่างๆชวนชมไม่จืดจางพอแต่งตัวเสร็จคนขับรถได้มาเชิญขึ้นรถทิพผ่าหอพื้นอากาศรถทิพไม่ปรากฏว่ามีเครื่องยนต์ แต่เหาะไปได้ด้วยแรงบุญสู่สวรรค์เมื่อคนเรียกชื่อคนและจัดส่งไปหมดแล้วพระบัวในร่างทิพย์จึงได้ถามเขาว่าส่วนอัตมาเล่าไม่เห็นเรียกชื่อเลยจะให้ไปทางไหนเขาบอกว่ายังไม่มีชื่อในบัญชียังไม่มีส่งมาถ้าต้องการไปสวรรค์ให้ท่านลงสะน้ำทิพย์รถทิพย์จะมารับถ้าท่านต้องการเกิดในมนุษย์นิมนต์กลับไปทางเดิมที่มา พระปัวในร่างทิพตอบเขาไปว่าสวรรค์ก็ยังไม่ไปมนุษย์ก็ยังไม่ไปกระหายน้ำมากขอไปหาน้ำฉันก่อนจึงจะไปทีหลังและหล่าเขาลงจากศาลาไปตามทางเดิมยังคงแบกรดสะพายบาดไปตามเดิมเดินไปมุ่งหาน้ำฉันพบหญิงคนหนึ่งกาลังเดินไปตักน้ำที่ทุ่งนาพระบัวในร่างทิพจึงขอปิ่นทบาทน้ำฉัน หญิงนั้นบอกว่าให้ท่านไปรอที่บ้านหลังนั้นจะตักน้ําไปถวายที่บ้านพระบัวในร่างทิพย์เดินขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นไม่กลายจากบ่อน้ำพอนั่งลงพักบนบ้านก็รู้สึกว่าง่วงมากนึกจะเอนหลังพักสักหน่อยก่อนที่น้ําจะมาพอล้มตัวนอนก็หลับไปงีบหนึ่งเท่านั้นพอตื่นก็กลายเป็นเกิดใหม่เสียแล้วขณะตกคลอดรู้สึกตัวทันทีว่าเกิดใหม่ เมื่อเป็นทารกตกพรอดออกมายังมีสัญญาว่าเป็นพระติดมาไม่ลืมเลือนรู้สึกตัวเหมือนอย่างครองจีวรแบกกรดสะพายบาดอยู่และยังสามารถระลึกย้อนได้โดยลำดับบ้านเกิดพบก่อนที่อยู่พบก่อนพ่อแม่วงญาติจำได้หมดแต่พูดไม่ออกเพราะยังเป็นทารกแดงๆอยู่ต่อมาพอพูดดีบ้างก็พูดแบบพระว่าอัตมาอัตมา พรรู้สึกว่าเหมือนตนเองเป็นพระอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ญาติวงศสากันก็พากันห้ามพูดคําว่าอัตมาเด็กพูดชัดขึ้นทุกวันยังพูดคําอัตมาไม่ยอมละโดยยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกําลังเป็นพระอยู่กระทั่งถูกดุถูกตวาดเอาว่าเป็นเด็กไม่ใช่พระพูดว่าอัตมาอัตมาเดี๋ยวบาปตายจริงๆนะเด็กซึ่งได้ชื่อในพบใหม่ว่าเลี่ยมก็ตกใจเสียใจ ความรู้สึกเป็นพระที่ติดอยู่ก็ค่อยๆหายไปหมดพยายามละคำที่ติดปากไม่พูดอัตมาอีกเด็กชายเลี่ยมพอโตขึ้นมาบ้างก็คิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องชาติก่อนบ่นกับพ่อแม่ชาติใหม่ว่าอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ทางบ้านเก่าพ่อแม่ก็ดุเอาอีกว่าพูดเรื่องร้ายแก่ตัวต่อมาเด็กชายเลี่ยมตัดสินใจเล่าความจริงในชาติเก่าให้พ่อแม่ใหม่ทราบโดยละเอียด ตลอดถึงการสิ้นชีวิตเมื่อตอนเป็นพระภิกษุบวชแล้วมาเกิดชาตินี้กับพ่อแม่ใหม่นี้พ่อแม่ได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆดังนั้นก็เกิดความสลดสังเวชและร้องไห้เห็นโทษในการดุด่าเด็กกล่าวคำขออภัยลูกอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมแก่พ่อแม่ใหม่เลยกับพูดจาแสดงความรักความห่วงใยลูกมากมายกระทั่งเด็กชายเลี่ยมงดเว้นยังไม่กลับไปหาพ่อแม่เก่า พราะสงสารแม่ใหม่เมื่อเด็กชายเลี่ยมเติบโตขึ้นพอบวดได้ก็ได้บวชเป็นสามเณรด้วยความศรัทธาสืบต่อมาจากชาติเป็นพระภิกษุบวชดังที่ดำรงเพศอยู่ขณะให้สัมภาษณ์นี้เมื่อถูกถามถึงอาจารย์ทองซึ่งเป็นอาจารย์ชาติก่อนสามเณรเลี่ยมเรียนตอบว่ายังไม่เคยพบท่านเลยหากได้พบต้องจำท่านได้แน่ยุติสัมภาษณ์ไว้ให้สามเณรกลับที่พักก่อน พระขุนท่านจะทดสอบสามเณรเลี่ยมถึงความจําอาจารย์ชาติเก่าต่อไปพระขุนท่านจึงตะเวนหาพระอาจารย์ทองในบริเวณวัดเมื่อพบแล้วจึงได้พาสามเณรเลี่ยมมาทดสอบโดยลองชี้ไปที่พระอาจารย์องค์อื่นๆที่มาพักอยู่บริเวณงานชี้หลายครั้งหลายองค์ถามว่าองค์นี้ใช่ไหมองค์นี้ใช่ไหมสามเณรตอบทันทีว่าไม่ใช่ไม่ใช่ กระทั่งไปชี้พระอาจารย์ทององค์จริงสามเณรตอบทันทีว่าใช่แล้วองค์นี้แหละคืออาจารย์ทองที่เป็นอาจารย์ของสามเณรในชาติก่อนที่เป็นพระภิกษุบัวแน่นอนเขาตอบด้วยความมั่นใจพระขุนท่านพอใจในการทดสอบบังเอิญขณะนั้นพระอาจารย์ทองได้มีแขกมากกำลังสนทนาธรรมกับแขกจึงไม่ได้พาสามเณรเข้าไปกราบท่านพาสามเณรกลับที่พักก่อน โดยหวงังในใจว่ามีโอกาสว่างจะพาสามเณรไปกราบนมัสก,การและเล่าเรื่องการระลึกชาติของสามเณรถวายพระอาจารย์ทองต่อมางานเริ่มต่างคนต่างยุ่งในการช่วยงานจึงพลาดโอกาสมิได้ทำอย่างที่ตั้งใจเอาไว้อย่างไรก็ดีในปีเดียวกันนั้นปีพศ .2493 พระขุนท่านได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์ทองและเรียนถามเรื่องราวของพระบัว สามเณรเลี่ยมในชาติก่อนได้ความว่าท่านอาจารย์ทองเคยไปจำพรรษาที่วัดบ้านสามพงจังหวัดนครพนมตรงกับปีที่พระภิกษุบัวมรณภาพในพรรษาได้มีพระที่เป็นไข้ามาเลเรียมรณภาพสามองค์รวมทั้งพระภิกษุบัวเป็นองค์สุดท้ายตรงกับคําบอกเล่าของสามเณรพระบัวกก็คือผู้ที่อาจารย์ทองรับตัวมาบวชเป็นพระ แล้วผ่าจาริกบำเพ็ญสมณธรรมจำพรรษาสุดท้ายที่วัดบ้านสามพง์ปีที่พระปัวมรณภาพเขาบวชได้สามพรรษาตรงกับคำของสามเณรเมื่อพระภิกษุบัวยังมีชีวิตเขาได้ขยันหมั่นเพียรมากในการปฏิบัติธรรมทางจิตพระอาจารย์ทองยืนยันว่าพระปัวสิทธิ์ของท่านมรณภาพมาได้16ปีแล้วนับถึงปีพศ2493 และในปีพศ2493นั้นสามเณรเลี่ยมอายุได้15ปีรวมที่ปฏิสนธิอยู่ในคัน9-10เดือนก็ประมาณ16ปีเท่ากับ16ปีที่พระบัวมรณภาพนับว่าการมรณภาพแล้วก็ได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์มิได้ไปเกิดในพบภูมิอื่นเลยเรื่องการระลึกชาติของสามเณรเลี่ยมนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อชาติเป็นพระภิกษุบวัว ได้เพียรปฏิบัติธรรมทางจิตไว้มากตามคำพระอาจารย์ทองได้บอกไว้คงจะได้สมาธิสูงพอสมควรส่งผลให้มีสัญญาความจำมีสติดีอยู่เสมอเมื่อเจ็บไข้จะตายก็รู้ตัวว่าจะตายและมีสติดีอยู่ทุกขณะแม้ขณะที่กำลังจะตายหรือดับจิตอยู่แท้ๆเขายัางตั้งสติมั่นตั้งใจให้ดีมีสติประคองจิตมิให้เผลอตัวขณะดับจิต กระทั่งร่างกายตายไปแล้วความรู้สึกหรือจิตก็ม่ได้ดับฟูบไปกลับเกิดมีร่างภิกษุบัวอีกร่างหนึ่งจิตในร่างเดิมที่ตายมาอยู่ในร่างใหม่ร่างทิพย์จะรู้เฉพาะตัวเท่านั้นกำลังยืนอยู่มองเห็นร่างเก่าที่ตายแล้วอยู่ตรงหน้าความประทับใจในเพศพระภิกษุมีแน่นแฟ้นมากแม้ในร่างทิพย์ก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระภิกษุสะายบาท แบกกรดอยู่เหมือนเตรียมตัวพร้อมจะออกรุดรงพระกรรมฐานอย่างที่เคยเป็นกระทั่งการเดินทางไปไหนในร่างทิพย์ก็ยังคงเป็นพระภิกษุบัวแบกกรดสะพายบาทความจำชาติเก่าของสามเณรเลี่ยมชัดเจนมากแม้เมื่อตกครอดในชาติใหม่ยังเป็นทารกแดงๆพูดยังไม่ได้ก็ยังจำระลึกได้ว่าตัวยังเป็นพระภิกษุบวสะพายบาทแบกกรดอยู่ สติความรำลึกความจำแจ่มชัดแม้ยังเป็นทารกตัวแดงๆคงเนื่องจากได้บำเพ็ญธรรมทำสมาธิไว้ดีมากในชาติเป็นพระภิกษุบัวเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่น่าพิจารณามากสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติทางสมาธิธรรมหรือปฏิบัติแต่ยังไม่แน่วแน่มั่นคงควรตั้งความเพียรปฏิบัติสมาธิธรรมให้ได้ผลแน่วแน่มั่นคงไว้ก่อน เมื่อถึงกาละอวสารแห่งชีวิตจะได้ตายอย่างมีสติอย่างพระภิกษุบัวชาติก่อนของสามเณรเลี่ยมดิฉันผู้ที่อ่านเรื่องนี้มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาเรื่องนี้จริงๆต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในคุณหมออวยเกตสิงเจ้าของหนังสือและพระคุณท่านที่ได้สัมภาษณ์และบันทึกเรื่องการระลึกชาติของสามเณรเลี่ยมหากเรื่องราวเรื่องนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไป เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้คุณหมออวยและพระคุณท่านมีส่วนได้รับบุญกุศลนี้ด้วยเถิดเรื่องราวของการระลึกชาติเรื่องราวของความลี้ลับพิศวงอย่างไม่จบเพียงแค่นี้กดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ